สวัสดีครับลาฟี่สวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เต็มที่ครับโยยบหนึ่งโดนแกจะโดนนับแต่เขาไม่นับให้เลยผมยกขึ้นแล้วก็ต่อขึ้นเลยถือว่าโชคดีนะจังหวะนั้นครับผมคิดว่าถ้าโดนนับนี่รูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะยากกว่าเยอะเพราะว่าเขาจะป้องกันตัวเองเตะเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็ต้องสู้กว่าต้องสู้มัดเหมือนเดิมเลยผมได้ขึ้นคะแนนอะไรแบบนี้คะแนนขึ้นยก2ยก3นี่เป็นของเราเลยครับผมเป็นไงบ้างเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้อะไรบ้างก็ได้ปามก็ได้แต่งข้อเหมือนกันนะครับผมมัดก็เขาใกล้จะลง 2-3 ครั้ง 4 ครั้งเหมือนกันนะแต่เขาไม่ลงนะมันผมจะยกเลขอ่ะคู่ชกมาเป็นไงบ้างใหญ่ไหมใหญ่มากเลยชกยากไหมก็ทีเลขยกเลขน่ากลัวผมโดนมัดเลยไม่รู้ผมจะโดน1-2-3 1-2-3ใกล้จะมึนมากแต่ก็โอเคยังเห็นสว่างอยู่แล้วแก้เกมมายังไงอ่ะแก้เกมมายังไงก็ผมไม่เคยคิดว่าเกมจะเป็นยังไงไม่เคยคิดเกมแพลนอะไรแบบนี้ไปแก้บนเวทีเลยใช่ไหมใช่คุยกับใจบนเวทีอย่างเดียวใจมันตอบเรามาว่าอะไรบ้างก็รู้สึกว่ายกเลขผมเป็นรองแต่ยก2-3ก็เป็นต่อแล้วแต่ของผมก็เดินอย่างเดียวพอต่อยนั้นไม่เคยพอชนะมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจอยู่ครับใช่หวังไหมหวังโบนัสไหมตอนแรกก็โบนัสมันไม่เคยในใจกับกูชกเก่งแบบนี้นะหายากเหมือนกันตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ซิงปาตองภูเก็ตครับซิงปาตองครับผมเราเป็นคนประเทศอะไรฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสทำไมพูดไทยชัดจังก็ก่อนโควิดผมอยู่ประมาณ7 ปีครึ่งครับมีเมียไทยด้วยมีลูกแล้วครับกี่คนนะลูกกี่คนลูกคนเดียวลูกคนเดียวแล้ววางอนาคตไว้ว่ายังไงบ้างครับกับมวยไทยก็มีอนาคตอยู่เหมือนกันครับอยากโชคอยู่อายุ31ปียังรู้สึกดีร่างกายดีนี่บนเวทีผมรู้สึกไม่เหนื่อยเท่าไหร่แค่ว่าพักยกมันเก้นนาทีเดียวเลยมันตรงต่ออีกเร็วมันพักเร็วไปใช่ไหมพักเร็วนาทีหายไป3ปีนี่ไปอะไรครับหายไป3ปีนี่อยู่ที่ไหนคะก็อยู่ฝรั่งเศสครับกลับไปฝรั่งเศสไปทำงานแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยรอไปรอเป้าไว้ต่างชาติสอนมวยคลุมอะไรแบบนี้วันนี้พอใจพูดต่ออ่ะวันนี้พอใจเกมการชกไหมครับพอใจเกมการชกพอใจครับพอใจมีจุดไหนไหมที่แบบว่าต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอะอะไรครับแบบแก้ไขอะแบบที่จุดที่ตัวเองไม่ชอบมีไหมกัดตรงทำงานตรงกัดเรื่องระบบป้องกันมัดตรงออกเป็นชุดเยอะกว่านี้ผมแก้ออก1-1-2-1-3ตรง1-2-3-4ดีกว่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมครับทุกคนที่กำลังใจให้ครับขอบคุณพี่นุ่มน้อยครับพี่นุ่มน้อยเป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดการผมครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ติดทําเหมือนเดิมครับก็ว่าจะเต็มที่เหมือนเดิมครับบนเวทีใจติดใจอย่างเดียวครับก็ FC ก็ชอบเหมือนเดิมครับผมดีใจอยู่ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับ